แล้วมีเลือดซีบายอยู่นี่ด้วยมี300ตัวนี่ตัวที่19ตอนนี้เอ็ดดี้ตายแล้วเรื่องก็7,000 ได้นี่เอามาจริงป่ะเนี่ยเหลือมาอวดอันนี้ไอ้จริงเอามาแล้ว 400,000โอ้มันดีจริงครับจัดได้รีบเลยโอ้โหเนี่ยเขาถามเลยจริงจริงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้สูงที่ณตอนนี้ให้ดูแล้วครับบอมที่ระหว่างนี้ว่างๆอ่ะพาดูกีตาร์หน่อยกีตาร์เลยนี่ผมต้องบอกเดี๋ยวเข้าทางเลยจัดของก่อนนะต้องจัดเอางี้เลยเหรอก็วันนี้ที่มาก็มีกีตาร์ไม่ต้องพูดแบบอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับกีตาร์ที่เอามานะฮะDNA Avenue ครับก็ไอ้ตรงสตอรี่ป่ะไม่ต้องพูดเลยตัวแรกนะครับตัวนี้ Avenue DNA ความพิเศษมันคือในนี้มีเลือดสตีฟไวน์อยู่ในนี้ด้วยมูลค่าก็ไม่แพงก็7,000ได้มันพูดจริงมันดีไงมันดีโรงงานที่ทำมันไม่ใช่โรงงาน Avenue ธรรมดาใช่ไหมมี300ตัวนี่ตัวที่19เลขสวยด้วย19ตัวนี้อยู่ในโซโล่เพลงนี้ด้วยครับตัวที่2ของ Teddy Bear Helen ครับ Bubble Bee ครับตัวนี้คนน่าจะคุ้นๆกับ Frankenstein สีแดงแต่เป็นนี้สีเหลืองเหมือนเขาแกะสลักมันเหมือนกับว่าตอนที่ Teddy ใช้จริงๆเลยเดี๋ยวฝาหลังไม่ปิดตรงนี้รอยลิลิตก็เนียนเลยมาพร้อมกับกล่องที่โคตรหนักความพิเศษมันคืออะไรครับความพิเศษคือตอนนี้เอ็ดดี้ตายแล้วคือตอนแรกมันไม่พิเศษหรอกแต่ผมว่าอันนี้พิเศษคือเอ็ดดี้ก็เรียบร้อยราคามันก็เลยพิเศษขึ้นหน่อยเท่าไหร่ก็ดีตัวนี้สูงที่ณตอนนี้ดูล้านสองนะเมื่อกี้700,000ในล้านสองล้านสองเป็นล้านเก้าครับมีลายเซ็นอ่ะโอ้ตัวนี้ก็มีลายเซ็นด้วยหนักเข้าอีกเลยครับตัวนี้คือตัวที่3ตัวที่3ตัวนี้ไว้ใช้อัดเสียงขีดลายในเพลงนี้นะฮะก็ยี่ห้อว่าจอห์นคูดแต่ถ้าคนเล่นเฟนเดอร์รู้จักอยู่แล้วเพราะเขาเป็นมาสเตอร์บิลที่ค่อนข้างชื่อดังเลยตัวนี้ก็ราคาใช้ได้เหมือนกันก็อยู่ที่400,000ตัวแรกเท่าไหร่ครับตัวแรกมัน7ตัวนี้ล้านสอง400,000เป็น2,300,000ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นี่ยังไม่ครบยังเหลือไหมไม่ไม่เหลือก็หลายตัวอยู่ผมว่านี่เอามาจริงป่ะเนี่ยจริงอันนี้จริงเหลือมาอวดอันนี้จริงเอามาแล้วอันนี้จริงเราครับนี่คู่กับสิงคีนี่จริงฮะอันนี้จริงจริงใช่จริงในคณะโมจิต้าเหมือนกันครับครับมีความพิเศษไงกับกีตาร์สามตัวนี่ครับโอ้มันดีจริงครับมันไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ราคาสูงเฉยๆแต่มันก็ตามคุณภาพจริงครับจัดได้รีบเลยโอ้โหเนี่ยเขาถามเลยไปอย่างพูดไม่จบอย่างได้ฟรีอันนี้ผมวางไว้นี่ตัวที่สี่ครับเซอร์โฮลเดนคัสตอมตัวนี้แต่ตัวนี้ของผมความพิเศษของมันคือเมื่อไหร่ผมจะตายกีตาร์ผมจะได้ราคาขึ้นก็ต้องรอผมตายก่อนก็อันนี้ก็เป็นกีตาร์ที่แบบใช้อัดที่วงกับทุกเพลงซึ่งตัวนี้ก็ใช้เป็นแบบเหมือนแซมคู่กับพวกจอห์นคูดอะไรเงี้ยเอ้ยใช้เสียงแตกหลักด้วยตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ120,000ประมาณนี้สี่ตัวนี้ก็2,400,000ประมาณนั้นบวกลบไปยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดครับยังมีอะไรครับพามาดูหน่อยครับเก่งมาเล่นกีตาร์ขายของไม่รู้ว่าเอามาเลยนี่ครับหัวฟอร์ติงน่าจะผลิต30หัวในโลกครับเป็นงานคัสตอมค่ายฟอร์ติงนะครับชื่อฟอร์ติงก็ราคาก็อยู่ที่150,000ได้มีอะไรอีกไหมนี่ตัวนี้ใช้อัดเหมือนกันหัวตัดสแตนเบิร์ดใช่ตัวนี้เป็นสติ๊กเจอร์ของอเล็กซ์มาการ์เต็กเป็นอาร์ติสต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับสีแดงก็มาใช้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 80,000 ก็รวมแล้วเท่าไหร่วะ 700,000 ล้าน2 400,000 102 105ได้ 80,000 ก็เพลงนี้ก็ใช้เครื่องตีไปหมด2,600,000จ้ะเราใช้ตัวไหนอัดบ้างก็เกือบทุกตัวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอกันครับ